Auto Wrapping Academy สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำคัตเตอร์นะครับรุ่นที่มีชื่อว่า NT Cutter A553P นะครับตัวที่ผมกำลังถืออยู่ในขณะนี้นะก็เป็นตัวที่ผมใช้งานประจำเหมาะสำหรับแรปเปอร์นะครับที่ทำงานติดตั้งบนรถยนต์นะครับข้อดีของเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมเขียนชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นให้ทุกคนอีกทีนะครับของยี่ห้อชื่อว่า NT Cutter นะครับอันนี้เป็นชื่อแบรนด์นะครับรุ่นของเขามีชื่อว่า A553P นะครับแบรนด์ NT Cutter รุ่น A553P นะถ้าเป็นหน้าตาของแพ็กเกจที่เข้ามาในกล่องประมาณนี้นะครับใส่ใบมีดได้ที่30องศานะฮะข้อดีของเขาเป็นยังไงอันดับแรกนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกเนี่ยแล้วที่เขาพิงตรงขอบเนี่ยฮะมันจะไม่เกิดเป็นรอยช่วงปลายขอบนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมพยายามกรีดนะผมตั้งนะครับแล้วก็ปล่อยพิงเข้ามาตามขอบนะตัวพลาสติกกระทบกับผิวสีรถจะไม่เกิดรอยนะครับข้อที่2ก็คือการทำงานค่อนข้างเร็วนะครับใส่ใบ30องศาได้นะฮะดูอย่างที่ผมไว้สมมติว่าผมทำงานหักใบคัตเตอร์จนเกือบสั้นแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนใบนะครับผมแค่ดึงนะฮะดูผมดึงนะฮะดึงสไลด์กลับนะครับปล่อยใบใหม่นะสามารถบรรจุได้ทั้งหมดอยู่ที่5ใบนะครับอันนี้ใบที่2นะฮะใช้ไปจนหมดนะครับผมดึงใบออกสไลด์กลับค่อยๆปล่อยใบใหม่นะอันนี้คือข้อดีในการทำงานซึ่งสามารถบรรจุทั้งหมดได้อยู่ที่5ใบมีดนะครับเวลาที่เราทำงานไม่ว่าพื้นที่จะอยู่กำลังก้มอยู่นะฮะในส่วนของชายกันชนด้านหน้าหรือว่าจะเป็นส่วนของด้านข้างไม่ต้องลุกขึ้นจากพื้นที่นะครับมาทำการบรรจุใบมีดใหม่สามารถที่จะเปลี่ยนใบมีดและทำงานต่อได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ที่ผมชอบอย่างที่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูทำงานกับของตัวสติ๊กเกอร์นะครับเดี๋ยวผมให้เทคนิควิธีการทำงานว่าเราทำงานอย่างไรเราใช้ใบมีดประเภทนี้นะฮะตอนนี้ผมใช้ตัวฟิล์มของ KPMF นะครับเป็นสีดำเงาที่หลายท่านชอบใช้เหมือนกันกระโปรงจะมีความโค้งนะครับจะมีรอยย่นเกิดช่วงปลายนิดหน่อยนะฮะแต่ด้วยความที่เป็นฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นดีนะครับก็สามารถที่จะเข้าพื้นผิวได้ง่ายนะครับโอเคใบ30องศานะครับอันนี้ผมพูดถึงใบมีดนะครับการใช้งานการกรีดนะครับบางคนใช้2มือประคองซ้ายบางคนนิ่งมือเดียวกรีดได้เลยนะครับผมจะชอบตั้งโดยใช้มือซ้ายประคองนิดนึงก่อนนะครับเราใช้ความคมในการกรีดแทบจะไม่ต้องใช้น้ำหนักมือเลยนะแต่เพราะว่าเวลาที่ผมกรีดไป 2-3 ครั้งหรือว่ากรีดแนวยาวความคมของใบมีดเนี่ยเริ่มลดน้อยลงไปละผมจะต้องหักใบมีดนะครับเพื่อให้ความคมเนี่ยคมอยู่เสมอเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนน้ำหนักมือนะครับผมตั้งใบมีดใช้แค่ความคมนะฮะเราตั้งมุมจากพื้นผิวที่10องศานะครับไม่พีคกดปลายเพื่อมีโอกาสที่จะเกิดรอยพื้นผิวนะครับใช้เพียงแค่10องศาฮะจากพื้นในแนวราบลากนะครับในแนวตรงค่อยปล่อยไปโอเคการทำงานแบบนี้ฮะก็คือคัตเตอร์จะไม่กรีดลงบนพื้นผิวนะครับตรงนี้เราไม่ได้ตัดนะฮะเราไปแค่กรีดปกติธรรมดาเดี๋ยวผมดึงให้ดูไม่เกิดการขาดขึ้นนะครับแต่ผมจะมีการเกี่ยวในส่วนที่ผมกรีดไปนะครับเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรามีการเกี่ยวนะครับแล้วฉีกตามรอยที่เกิดขึ้นนะฮะสติ๊กเกอร์สามารถขาดได้นะครับตรงนี้ก็มีเรื่องของตัวน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนผมเกรียดอีกครั้งหนึ่งฮะ
โอเคนะครับนี่ยกตัวอย่างในการกรีดของการใช้คัตเตอร์ NP Cutter A53P นะครับก็เป็นรายละเอียดของวิธีการใช้งานคัตเตอร์รุ่นนี้ประเภทนี้ถ้าสนใจก็ลองติดตามทางเพจดูขอบคุณครับ